เจ็บปวดเจ็บปวดโดนไป70นะครับอ่ะไม่เป็นไรฮะกล่าวสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ผมออฟคอลเลกเตอร์นะวันนี้ใส่เสื้อแมนยูมาหน่อยนึงต่อให้แพ้แต่ก็ยังรักอยู่ดีเนาะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลก็เบาๆกันหน่อยนะครับส่วนถ้าใครเป็นแฟนแมนยูผมเชื่อว่าทีมเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวกลับมาอันนี้คืออุบัติเหตุนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะแอบได้ยินข่าวดีนะเดี๋ยวซื้อแฮร์รี่เคนกับโอซิมเฮนเลยแฟงกี้ระยองมาปีหน้าแชมป์แน่นอนอ่ะมาดูครับวันนี้ปุ๊บ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 เดี๋ยวเรามาเจอกันกับตัวนี้นะครับเอาเข้าไปฟึบออกมาแล้วครับนี่ฮะอย่างแรกเลยผมต้องขอโทษคุณที่นั่นชื่อคุณเกรสนะฮะเป็นสุภาพสตรีส่งมาขายผมนะนี่นะเขียนอะไรมาถูกต้องหมดเลยนะเลขที่บัญชีเบอร์โทรติดต่อเลขที่บัญชีอะไรเงี้ยเขียนมาครบแล้วนะฮะขออภัยที่ผมอวนตังช้านะพอดีผมช่วงนี้จะว่างดึกๆตลอดเลยนะพอดีผมเลี้ยงลูกนะครับก็จะช้านิดนึงอ่ะมาดูกันนะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่ผมอยากจะแนะนำมากๆเลยครับควรๆที่แบบต้องบอกว่าควรจะมีมากๆเลยฮะนี่เขียนมาถูกต้องนะครับแต่ผมอวนตังไม่ให้นะฮะนี่เพื่อนๆรู้ไหมนี่นะอันนี้ให้เป็นข้อมูลนะครับนี่ฮะอันนี้คือวง The Rolling Stone ลายซัมเกิลนะเพื่อนๆลองดูลายนี่คือลายศิลปะชัดๆนะครับบนเสื้อแน่นอนนะส่วนใหญ่นะเพื่อนๆครับลายนี้นะครับเอาอย่างแรกก่อนตัวนี้เป็นงานที่ผลิตในปี1900ประมาณ93-94นะครับโดยบริษัทนี้นะครับบ็อกคัมนะครับแล้วก็บ็อกคัมตัวนี้นะครับแล้วก็สกรีนขึ้นขอบคอนะแล้วก็เป็นวง Rolling Stone นะครับลายsome girl นะเขียนว่า some girl ตรงนี้เห็นไหม some girl นะฮะนี่เพื่อนๆสังเกตนะงานยุคนี้เนี่ยเรียกว่างานโอเวอร์พรินต์นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะลายหน้ากับลายหลังมักจะเป็นลายเดียวกันตัวนี้ลายหน้าหลังเป็นคนละลายนะเพื่อนๆลองดูนะอันนี้คือลายด้านหลังครับนี่คลาสสิกโลโก้เป็นลายลิ้นนะครับลายลิ้นแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วก็จะเป็นหน้าผู้หญิงอย่างนี้นะครับนี่สวยไหมผมให้ดูให้สวยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์มันเป็นรูปคล้ายแผ่นบ้านเราที่เราแผ่นซีดีนะครับแผ่นเสียงนะมันเป็นลายที่เราเจอตอนประมาณปี1989 Steel View Tour อย่างเงี้ยนะครับลายสวยมากครับนี่ก็จะมีหลายโทนสีนะเพื่อนๆมันจะมีหลายโทนสีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสวยมากมีโทนเขียวโทนเหลืองนะแต่ผมจำไม่ได้นะว่าอีกตัวนึงมันแตกต่างกันตรงไหนนี่ลายหน้าหลังนะครับเดี๋ยวผมพามาดูแท้ฟอร์มเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ปากกาวิเศษนะปากกาผมอยู่ไหนวะมาดูกันครับเพื่อนๆนี่มาดูป้ายก่อนนี่เพื่อนๆดูป้ายนะครับผมมาดูป้ายก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมป้ายเราก็จะดูป้ายแล้วก็หมอนเขาเรียกว่าซับคอใช่ไหมครับซับคอเป็นแนวนอนนะครับตัวป้ายเห็นไหมบล็อกคัมเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆเขาเรียกว่าจำเลยก็ได้นะครับแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้ผมใช้กล้องที่ค่อนข้างชัดนะครับนี่ป้ายหน้าป้ายหลังนี่นะครับ 100% คอตตอนนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยความเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงมันจะให้ความรู้สึกที่แบบเขาเรียกว่าเพื่อนๆลองดูนะตรงตัวหนังสือบล็อกคัมเพื่อนๆลองดูนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะถ้าเป็นของปลอมอันนี้มันจะมีรู้สึกว่ามันมีความต่างระดับของตัวฟอนต์นะมันคือมันเป็นคล้ายๆแบบฟิลเป็นงานทอนะครับป้ายมันเป็นทออย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันทอขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยดูข้างๆมันเป็นนี้เห็นป่ะมันคล้ายปากทอนะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียบนะครับมันจะค่อนข้างเรียบแบนๆอันนี้มันจะดูมีความหนามากกว่านะเพื่อนๆลองดูจากข้างๆนะครับนี่นะมันจะเป็นประมาณนี้มันจะคล้ายปลายวายโอ๊ตเลยครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีความหนานิดนึงนะครับนะนะครับนี่แล้วก็สังเกตนะเวลาปล่อยๆเนี่ยมันจะงัดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะนุ่มๆนิดนึงนะมันจะค่อนข้างนุ่มๆแต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะเป็นแผ่นๆมีความเป็นริบบิ้นมีความเป็นพลาสติกมันจะมีความเป็นริบบิ้นมีความเป็นพลาสติกแล้วออกจะใช้คำว่าอันเนี้ยมันจะดูแบบนุ่มๆทื่อๆใช้ความรู้สึกของผมนะนุ่มๆทื่อๆแต่เป็นของเก๋เนี่ยมันจะเป็นแบบบางๆเรียบๆพลาสติกประมาณนี้นะครับนี่คอเสื้อนะครับเป็นอย่างเงี้ยสกรีนขึ้นขอบคอเสื้อนะครับเพื่อนๆเห็นไหมสกรีนขึ้นขอบคอเสื้อเห็นไหมนี่อย่างเงี้ยนี่ตรงนี้ก็จุดนึงนะครับจุดนี้ปึ๊บต่อกันอย่างนี้เลยนะเห็นไหมขึ้นขอบคอเสื้อถ้าบางตัวไม่ขึ้นขอบเสื้อไม่ขึ้นขอบคอเสื้อก็ไม่แปลกนะเช่นพวกตัวที่เป็นงานทางด้านฝั่งยุโรปนะครับมันจะเจอป้ายบล็อกคัมกับป้ายฝั่งยุโรปนะนี่ฮะ
อ่ะเราดูตะเข็บมามาดูฝั่งตะเข็บครับนี่ตะเข็บที่ผมเคยให้ดูนะครับตะเข็บเดินแบบละเอียดนะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูสกินดูห่างๆกันเท่เนี่ยเพื่อนๆมองขาเนี่ยแทบไม่เห็นตะเข็บนะครับแทบจะไม่เห็นตะเข็บแต่พอมาดูใกล้ๆนะเพื่อนๆจะเห็นนั้นดีเทลเห็นไหมครับมันแทบไม่เห็นจุดเลยนะครับนี่เห็นไหมแทบไม่เห็นจุดเลยนี่คือความละเอียดของงานเย็บสมัยรุ่นเก่านะครับเห็นไหมแล้วก็ดูด้านในนะดูด้านในปุ๊บนี่เห็นไหมดูด้านในนะครับละเอียดไหมครับละเอียดเนาะนี่เทียบกับหัวปากกาให้นี่หัวปากกาเล็กนิดเดียวนะเพื่อนๆนี่นะแล้วก็เห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าเราดูข้างในเสื้อจะมีงานงานทิ้งได้แบบนี้นะครับคือเย็บมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะม้วนฟรึดแล้วก็จะอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับได้ก็จะมีความเป็นผ้ามากกว่านะครับมีความเป็นผ้ามากกว่างานปลอมงานปลอมจะมีความเป็นพลาสติกมีความเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับนี่นะตรงนี้นะครับทิ้งได้ที่ผมพาดูข้างในนั่นเองครับบางคนชอบตัดทิ้งนะบางคนตัดทิ้งโอ้ตำหนิมันเกินไม่สวยไม่สวยตัดทิ้งไม่ใช่นะเอาไว้ดูแท้ปลอมได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหลายหลายจุดอ้ออีกนิดนึงครับเพื่อนๆครับตะเข็บแขนเดี่ยวแล้วใช่ไหมนี่ชายล่างของเสื้อจะเป็นตะเข็บคู่นะครับสำหรับป้ายบ็อกซ์ห้ามนะป้ายบ็อกซ์ห้ามจะเป็นตะเข็บคู่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ชายเสื้อตะเข็บคู่จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใหญ่นะครับถ้าเป็นของเกสเนี่ยตรงช่วงแต่ละแต่ตรงช่วงเนี่ยมันจะยาวนะครับเนี่ยอันนี้เท่ากับหัวปากกาเองนะครับเห็นไหมแล้วก็เสมอเท่ากันหมดแล้วก็แน่นนะครับไม่หลวมของเกสจะหลวมนะฮะนี่สกีนนะครับนี่เขาบอกตัวนี้เป็นถ้าเป็นผ้าขาวสกีนจมเลยเห็นไหมจมเข้ามาในเนื้อผ้าสวยงามนะครับตัวนี้นี่ดูสกีนด้านในนะครับนี่นะครับให้ดูสกีนด้านในนี่นะครับผ้ามีน้ำหนักนะครับถ้าเป็นของเก๋ก็จะแบบกรอบๆไม่เยอะแยะนะดูนะครับนี่ถ้าเป็นของเก๋มันก็จะแบบแข็งๆกระด้างกระด้างนะครับส่วนใหญ่นะโอเคผมลองกลับด้านให้เสื้อให้ดูนะครับโอเคให้ดูว่ามีอะไรน่าสนใจดูได้บ้างนะครับนี่ตะเข็บด้านในเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมไอ้ตรงบริเวณอันนี้เดี๋ยวผมไม่ดูนะนี่ตรงนี้คือบริเวณแขนเสื้อเพื่อนๆเห็นไหมแขนเสื้อมันก็จะมีรอยทิ้งได้ผมจะเรียกว่าทิ้งได้นะได้ที่ถูกเขาทิ้งไว้ไม่ตัดทิ้งอ่ะนะเนี่ยเห็นไหมครับปุ๊บอยู่ตรงนี้นี่บริเวณตรงนี้ฮะอย่าตัดทิ้งนะครับของปลอมเขาจะไม่ค่อยมีนะครับเพื่อนๆนะครับด้านในครับมันกินอย่างนี้นะครับนี่สวยโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้สภาพเสื้อดีมากนะเพื่อนๆสมัยแต่ก่อนนี่1ตัวราคา 25,000 เลยนะครับแต่ก่อนนี่คือ 25,000 เลยถ้าเป็นช่วงที่พีคอ่ะนะอย่างที่ผมบอกครับเสื้อยืดวินเทจไม่มีอะไรเยอะครับคือพื้นฐานไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะหมายความว่าเป็นเสื้อเก่าเสื้อแท้เป็นเสื้อที่เขาเรียกว่าอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหายากมากขึ้นเรื่อยๆนะมีความเขาเรียกมีความเขาเรียกอะไรกระแสมันก็จะวนกลับมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าราคาก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนในระยะเวลาที่ยาวเพียงพอแต่ว่าอย่างตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่กระแสดรอปลงนิดนึงราคาดรอปลงไม่ใช่เรื่องที่แปลกครับเป็นธรรมดาทั้งโลกนะถ้าใครที่ดูเศรษฐกิจโลกนะครับเงินเฟ้อนะครับรีเซชชันอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะผมคิดว่าเดี๋ยวก็กลับมาตอนนี้เป็นช่วงที่คนจะซื้อมากๆเลยนะครับนี่สวยๆครับ Rolling Stone Some Girl นะครับอีกตัวนึงที่ผลิตมาพร้อมๆกันก็จะเป็นตัวไอ้บูดูเล้าอ่ะที่เป็นลายโครงกระดูกนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้จะหายากกว่าเยอะมากครับโอเวอร์พินที่เป็นผ้าขาวเห็นมั้ยสวยมากครับหน้าหลังครับใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์บอกกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณคุณเกรซมากเลยตัวนี้สวยมากครับผมชอบมากเลยนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับให้ดูกันตกใจไฟล้มอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้กันประมาณเท่านี้นะครับใครอยากทราบอะไรอยากรู้อะไรพิมพ์คอมเมนต์บอกกันไว้เลยนะครับนะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอย่าพึ่งครับลืมใครที่อยากจะขายอยากจะจำนำก็ส่งมาขายส่งมาจำนำส่งมาประเมินราคาได้ตลอดนะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าใครเห็นคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ไปกันได้แล้วจริงจังแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ